ตามรอยเหล็กไหลธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งป่าชื่อของเหล็กไหลนั้นเป็นที่กล่าวขวัญกันมานานถึงอนุภาพทางด้านคงกระพันชาตรีสยบพูดผีปีศาจและสัตว์ร้ายนานาน้อยคนนักที่มีโอกาสครอบครองเพราะผู้ที่จะสามารถครอบครองได้นั้นต้องอาศัยคาถาอาคมที่แกร่งกล้าและบุญบารมีที่เปี่ยมล้นธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งธรรมชาติชิ้นนี้อยู่คู่กับท้องป่ามาอย่างช้านานในวรรณคดีอย่างขุนช้างขุนแผนก็มีกล่าวถึงให้ได้ยินในตอนที่กล่าวถึงสองแม่ทัพเอกของเมืองเจ้าเชียงใหม่อย่างท้าวกรุงกาดและตรีเพชรกล้าทั้งสองนั้นถือเป็นยอดนักรบผู้มีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั่วร่างซึ่งระบุเอาไว้ว่าแขนขวาสักองค์นารายณ์แขนซ้ายสักชาติราชสีขาขวาหมึกสักพยัคฆีขาซ้ายสักหมีมีกำลังสักอุระรูปพระโมคคัลลาสงพระควันปิดตานั้นสักหลังสีข้างสักอักขระนะจังงังศีรษะฝังพลอยนินเม็ดจินดาฝังเข็มเล่มทองไว้สองไหล่ฝังเพชรเม็ดใหญ่ไว้เสกหน้าฝังก้อนเหล็กไหลในอุราข้างหลังฝังเทียนคล้ายแก้วตาแมวเป็นโปเปาฝนผีเรื่องของเหล็กไหลนั้นมีให้เห็นมานานแล้วผู้ที่จะนำมาใช้ได้นั้นจะต้องเป็นผู้มีจิตแห่งความดีงามที่แรงกล้าอย่างเช่นพระอริยะสงฆ์ชั้นสูงโดยจะใช้เทียนไขไปลนเอาเหล็กไหลมาจากเพดานถ้ำด้วยอาคมและสมาธิจิตที่แรงกล้านั้นจากนั้นจึงให้สมาธิจิตสั่งให้เหล็กไหลนั้นแยกหรือรวมกันหลวงพ่อสำลิดถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่เดินทางเสาะหาเหล็กไหลจากทั่วสารทิศท่านได้ออกธุดงค์ตั้งแต่เขาชะกันจังหวัดปราจีนบุรีเขาใหญ่นครราชสีมาเขาเขียวชัยภูมิเขาค้อเพชรบูรณ์เลยไปถึงลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเพื่อฝึกจิตให้มีความเข้มแข็งอีกทั้งยังเสาะแสวงหาเหล็กจากป่าต่างๆซึ่งมีเรื่องราวเล่ากันครั้งหนึ่งว่าท่านนั้นได้เดินทางผ่านมายังป่าในแถบดอยอินทนนท์ในเขตของจังหวัดเชียงใหม่แค่เพียงผ่านเหยียบย่างเข้ามาท่านก็รู้สึกถึงความอาถรรพ์ที่ซ่อนอยู่ในป่าแถบนี้และเชื่อว่าน่าจะเป็นแหล่งสถิตของเหล็กไหลต่อมาท่านจึงได้ทำพิธีบวงสรวงขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาและองค์ผู้รักษาเหล็กไหลอยู่เพียงไม่นานก็เกิดฟ้าผ่าอย่างแรงขึ้นไม่ห่างจากจุดทำพิธีมากหลวงพ่อสำลิดพิจารณาได้ในทันทีว่านั่นคงเป็นร่องรอยเกี่ยวกับเหล็กจึงได้ไปยังจุดที่ฟ้าผ่าปรากฏว่าเศษวัตถุสีดำเนื้อในดูวาววับมีขนาดเพียง 2-3 นิ้วทันใดนั้นได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อมีช้างตัวขนาดใหญ่พุ่งตรงเข้ามายังคณะที่ทำพิธีทุกคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดกันจ้าละวันยกเว้นหลวงพ่อที่มีสติกล้าแก่ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วชูเศษก้อนวัตถุสีดำขึ้นช้างคลั่งตัวดังกล่าวก็หยุดชะงักและหลบเลี่ยงไปทางอื่นในทันทีเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งต่อมาได้มอบวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนั้นให้กับพ่อเลี้ยงรัศมีคหบดีแห่งเมืองลำปางผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพในการทำพิธีครั้งนี้ซึ่งหลวงพ่อได้บอกว่านั่นไม่ใช่เหล็กไหลแต่เป็นธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอุกามณีหรือสะเก็ดดาวเท่านั้นเมื่อนำไปปลุกเสกจะให้คุณในเรื่องแคล้วคลาดและโชคลาภช่วยในด้านคงกระพันชาตรีการค้นหาแร่เหล็กไหลนั้นไม่ใช่ว่าใครจะทำได้จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์อย่างมากอีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีคาถาอาคมติดตัวมากพอควรเพราะเส้นทางในการค้นหานั้นมักจะอยู่ในถ้ำบริเวณป่าดงดิบซึ่งรายล้อมไปด้วยบรรดาพูดผีปีศาจเจ้าที่เจ้าทางและสัตว์ร้ายนานาชนิดที่ผ่านมามีผู้ต้องจบชีวิตในการค้นหาเป็นจำนวนมาก
โดยจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในอดีตเราอาจจะพอรู้ว่าถ้ำแห่งไหนมีเหล็กไหลโดยวิธีสังเกตได้ดังนี้ 1. ถ้ำนั้นต้องสะอาดปราศจากมูลสัตว์ต่างๆอยู่ภายใน 2. ถ้ำนั้นต้องมีอากาศเย็นและชื้น 3. เมื่อเข้าไปในบริเวณถ้ำจะเกิดความรู้สึกน่าเกรงขามและเงียบสงบจนน่ากลัว 4. ถ้ำดังกล่าวมักจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอยู่เสมอ 5. อาจรู้ได้โดยการบอกกล่าวขององค์เทพที่ดูแลอยู่โดยผ่านทางร่างทรง 6. หากว่าเป็นผู้มีญาณสูงอาจรับรู้ได้โดยการนั่งกรรมฐานเหล็กไหลถือว่าเป็นโลหะที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดจากวิญญาณที่มีบารมีสูงแต่ยังไม่สามารถหลุดพ้นจนเป็นเทพได้จึงทำให้ถือกำเนิดมาเป็นโลหะธาตุอันศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เหนือกว่าสิ่งอื่นใดในธรรมชาติรอเวลาที่จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้เหล็กไหลชื่นชอบที่จะบริโภคน้ำผึ้งป่ามีการขับถ่ายของเสียออกมาเรียกว่าขี้เหล็กไหลสิ่งนี้สามารถนำมาปลุกเสกทำพิธีสร้างเป็นเครื่องรางของขลังที่ใช้ป้องกันตัวได้นอกจากนั้นเหล็กไหลยังมีทั้งตัวผู้และตัวเมียปกติแล้วเหล็กไหลมักจะชอบอาศัยอยู่ในถ้ำที่เงียบสงบบริเวณป่าดงดิบและมีพวกครุฑพญานาคยักษ์หรือคนทันคอยให้การคุ้มครองเหล็กไหลมักจะมีอยู่หลายเผ่าพันธุ์ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดและลักษณะเฉพาะซึ่งในตำราโบราณได้แบ่งเหล็กไหลออกเป็น11ชนิดดังนี้ 1. เหล็กไหลโกรธปีเป็นเหล็กไหลที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างของฤาษีในยุคโบราณมีอำนาจสามารถทำลายอาถรรพ์เวทต่างๆผู้ได้ครอบครองจะเป็นที่หวาดกลัวของพูดผีปีศาจและผู้มีอาคมทั้งหลายนอกจากนั้นยังมีคุณด้านคงกระพันชาตรีป้องกันอาวุธทั้งหลายได้ช่วยในเรื่องเมตตามหานิยมเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปอีกทั้งยังเรียกทรัพย์เงินทองมาสู่ผู้เป็นเจ้าของเหล็กไหลโกรธปีมีสีปีกแมลงทับสีเขียวเข้มหรือสีฟ้ามีความมันวาวเนียนชอบที่จะอาศัยอยู่ในถ้ำในป่าลึกเป็นเหล็กไหลที่ชอบปีกวิเวกเหมือนเช่นดังฤาษีเชื่อกันว่าหากผู้ใดที่ได้ครอบครองแล้วหมั่นบำเพ็ญฌานจะทำให้มีอายุไขยาวนานเป็นหมื่นปี 2. เหล็กไหลไพรเป็นเหล็กไหลที่พบกันมากเกิดจากเทพระดับต่ำจึงถูกผู้มีตบะแก่กล้านำมาใช้จำนวนไม่น้อยโดยลักษณะคล้ายปลอดยืดได้หดได้เมื่อโดนไฟมีสีดำหรือเทาดำเนื้อผิวค่อนข้างหยาบไม่มีความมันวาวมีทั้งชนิดที่แม่เหล็กดูดติดและแม่เหล็กดูดไม่ติดขึ้นอยู่กับว่าบริเวณถิ่นกำเนิดนั้นจะมีแร่เหล็กมากเพียงใดมีคุณทั้งเมตตาโชคลาภแคล้วคลาดแต่มีข้อควรระวังคืออย่าทำหลุดตกลงพื้นเป็นอันขาดเพราะผู้อารักขาเหล็กไหลจะเอากลับไปในทันที 3. เหล็กไหลเงินยวงเป็นเหล็กไหลที่เกิดจากเทพระดับอรูปฌานเป็นเทพที่มีบารมีธรรมสูงดังนั้นผู้ที่ครอบครองต้องเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมส่วนมากนักบวชทั้งหลายจะมีไว้ครอบครองโดยให้คุณทางด้านเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดและล่องหนหายตัวลักษณะของเหล็กไหลชนิดนี้มีสีขาวขุ่นเหมือนเงินยวงผิวเลื่อมมันพบมากในถ้ำในป่าลึก 4. โคตรเหล็กไหลหรือเหล็กไหลงอกหรือเหล็กทรหดเกิดจากเทพที่มาเผชิญวิบากกรรมในโลกมนุษย์โดยมียักษ์และคนทันคอยให้การอารักขามีสีดำเลื่อมผิวละเอียดเมื่อถูกแสงจะสะท้อนมีรูปร่างที่คงตัวไม่ยืดหรือหดแม่เหล็กดูดไม่ติดหากบูชาให้ดีจะเปลี่ยนเป็นสีรุ้งมักจะพบงอกตามถ้ำที่มีความชื้นและเย็นมีคุณด้านเมตตาโชคลาภแคล้วคลาดกันภัยมหาอุดคงกระพันถอนพิษสัตว์เคี้ยวงาต่างๆ
5. เหล็กไหลย้อยเป็นเหล็กไหลที่เกิดขึ้นมาจากซากเหล็กไหลเดิมซึ่งถูกทิ้งไว้เป็นเหล็กไหลที่ไร้วิญญาณเหลือแต่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นบางครั้งเหล่ายักษ์หรืออสูรมักพากันเข้าสิงสถิตเหล็กไหลประเภทนี้ต้องได้รับการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ที่มีอาคมแก่กล้าเสียก่อนจึงจะทำให้กลับมามีอนุภาพอีกครั้งเหล็กไหลย้อยจะพบในถ้ำในป่าลึกเท่านั้นมีลักษณะสีดำหรือออกเทาดำหากว่ายังเป็นซากอยู่จะไม่มีความวาวให้เห็นมีความยาวตั้งแต่เป็นคืบจนกระทั่งเป็นวาแม่เหล็กดูดไม่ได้ไม่กินน้ำผึ้งเหมือนเหล็กไหลอื่นๆและไม่สามารถยืดหดตัวได้ 6. เหล็กไหลเพลิงเป็นเหล็กไหลที่หาได้ตามถ้ำโดยทั่วไปโดยจะฝังตัวอยู่ตามผนังหรือเพดานของถ้ำมีรูปร่างคล้ายผงฝุ่นสีแดงหรือน้ำตาลบางองค์อาจมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวเหล็กไหลประเภทนี้มีอนุภาพในการสร้างภาพมายาหลอกหลอนให้ผู้อื่นหวาดกลัวหากว่าสัมผัสดูจะรู้สึกร้อนเหมือนไฟ 7. เหล็กไหลตาน้ำเป็นเหล็กไหลที่มีต้นกำเนิดในถ้ำที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์จึงเป็นเรื่องยากที่คนธรรมดาจะสามารถนำมาครอบครองมีลักษณะเป็นสีเขียวปนดำเป็นมันด้านมีขนาดเล็กกว่าเมล็ดถั่วเขียวผู้มีคาถาอาคมแกร่งกล้าเท่านั้นมักจะหาเหล็กไหลชนิดนี้จากถ้ำที่มีตาน้ำไหลผ่านโดยมักปนอยู่กับตะไคร้หรือหลบอยู่ตามซอกผา 8. เหล็กไหลเศรษฐีเป็นเหล็กไหลที่หาได้ยากมากเพราะมีถิ่นกำเนิดในถ้ำใต้น้ำเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบาดาลสร้างขึ้นลักษณะเป็นผลเกร็ดดำเงามันเมื่อต้องแสงไฟจะระยิบระยับเหมือนประกายของเพชรมักจะปรากฏตามธารน้ำต่างๆในยามน้ำหลาก 9. เหล็กเปียกเป็นโลหะศักดิ์สิทธิ์ที่มีสีขาวนวลคล้ายตะกั่วเนื้อโลหะจะนุ่มและชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเป็นเหล็กไหลที่มีธาตุเย็นหากว่าไปอยู่แห่งใดจะทำให้เกิดความเย็นเยือกไปทั่วบริเวณถ้ากระสุนหรือระเบิดอยู่ใกล้จะทำให้ด้านในโบราณการนิยมนำไปประดับยอดเจดีย์เพื่อป้องกันฟ้าผ่าให้คุณทางด้านคงกระพันชาตรีเป็นหลัก 10. ขี้เหล็กไหลเป็นวัตถุมงคลที่เกิดขึ้นจากเหล็กไหลเป็นเสมือนที่เหล็กไหลขับออกมามีรูปร่างกลมเป็นก้อนเล็กๆสีดำหรือน้ำตาลแก่แม่เหล็กไม่ดูดมีลักษณะแข็งไม่ยืดหรือหดแม้ว่าจะเป็นมูลของเหล็กไหลแต่หากว่านำไปให้ผู้มีอาคมแก่กล้าปลุกเสกก็จะมีอนุภาพสูงล้ำตามแต่ผู้ถือครอบครองจะประสงค์ 11. เหล็กไหลนาคราชหรือเหล็กไหลบาดาลเป็นเหล็กไหลที่มีลักษณะคล้ายก้อนหินสีดำนินเงาเลื่อมเชื่อกันว่าเกิดขึ้นในแม่น้ำขนาดใหญ่ที่ผ่านภูเขาสลับซับซ้อนอย่างแม่น้ำคงคาแม่น้ำโขงแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นต้นแม่น้ำเหล่านี้ล้วนมาจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์นับร้อยลูกจึงมีอำนาจแห่งป่าสามารถป้องกันสัตว์และพูดผีต่างๆนอกจากนั้นยังช่วยในด้านคงกระพันชาตรีแคล้วคาดทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นการแยกเหล็กไหลออกเป็นประเภทต่างๆโดยใช้ถิ่นกำเนิดของแต่ละแบบมาเป็นตัวกำหนด